เมื่อคืนนี้มีสาวเพี้ยนคนหนึ่งฮะอ้างบอกว่าแตงโมนิดามาสิงร่างเอาเหรอเมื่อวานครบรอบการตายของน้องแตงโมใช่ไหมบอกว่ามีแตงโมนิดามาสิงร่างคว้าประแจอันใหญ่ๆที่เป็นประแจเหล็กอ่ะจะมาฟาดคนในบ้านนะคุณผู้ชมโอ้โหหลายคนกลัวกันใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ชมไปดูภาพพร้อมกันฮะก็มาดีไปดีก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยพี่แกผู้ชายจะไปย่องอะไรกูเนี่ยผมโอ้ผมจะคุยกับพี่เนี่ยเอาพี่เจ็บสิพี่คว้างอย่าคว้าผมไม่ผมเจ็บถ่ายรูปไม่เอาพี่เจ็บตำรวจมาถึงที่บ้านแล้วนะครับพยายามจะเจรจาบอกว่าให้นางสาวกิ๊กอายุ30คนนี้ที่ถือประแจเหล็กอันใหญ่ๆเนี่ยคือกิ๊กเนี่ยจะถือประแจไปทำร้ายคนในบ้านครับแล้วก็อ้างบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นแตงโมนิดาครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองในซอยบ้านกล้วย11ที่จังหวัดชัยนาทครับตำรวจพยายามจะเกลี้ยกล่อมให้นางสาวกิ๊กคนนี้นะครับวางประแจลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลแต่กิ๊กเนี่ยยังไม่ยอมท่าเดียวครับคุณผู้ชมฮะแถมยังตะโกนด่าเพื่อนบ้านบอกว่าแจ้งตำรวจมาจับเธอทำไมนะครับแล้วยังไงก็ไม่ยอมออกจากห้องครับอ้างบอกว่าถ้าตำรวจเนี่ยออกมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวตำรวจจะจับตัวไปโรงพักแน่นอนยังไงก็ไม่หลงกลแล้วก็ทำท่าเหมือนจะคว้างประแจใส่ตำรวจหลายรอบเหมือนกันตำรวจนี่เขากลัวสิฮะเพราะว่าประแจมันเป็นเหล็กล้วนอ่ะโดนหัวเนี่ยหัวแตกนะสลบได้เลยนะก็เลยต้องเอาโล่เนี่ยมากำบังเหมือนกันครับแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็ใช้สารพัดวิธีพยายามจะหลอกล่อฮะคุณผู้ชมฮะนี่ดูจังหวะที่ตำรวจเดินเข้าไปเจรจาฮะไอ้ที่เห็นมันเหมือนแบบว่าไอ้ที่บังๆอยู่เนี่ยนี่คือโล่ของตำรวจที่ใช้กำบังอยู่นะคุณผู้ชมนะครับคือตอนนั้นตำรวจเนี่ยก็เหมือนมืดแปดด้านเหมือนกันไม่รู้จะเอายังไงจะให้กิ๊กเนี่ยออกมาจากห้องแล้วก็ไปที่โรงพักด้วยกันก็พยายามจะหลอกล่อฮะบอกว่าอ่ะกิ๊กเดี๋ยวพาไปกินข้าวพาไปนั่งรถเล่นนะแต่ยังไงกิ๊กก็ไม่เชื่อจนมันมีอยู่คำหนึ่งที่กิ๊กหลุดปากออกมาบอกว่าเธอเนี่ยไม่สนใจใครทั้งนั้นเพราะว่าแม้แต่แม่แท้ๆของเธอเนี่ยก็ยังไม่สนใจเธอเลยตำรวจก็เลยอ๋อดีดนิ้วเลยบอกว่าสงสัยกิ๊กเนี่ยน่าจะน้อยใจแม่ตัวเองแน่นอนก็เลยออกอุบายครับบอกว่านี่เดี๋ยวจะพาไปหาแม่แล้วก็เดี๋ยวชวนคุยให้แบบแม่มาสนใจปรากฏได้ผลเกินคาดนี่สามารถพาตัวกิ๊กเนี่ยไปโรงพักได้แต่โดยดีเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะโอ้ยดูประแจดิมันเลอะเลยอ่ะแค่คุณผู้ชายถือยังดูน่ากลัวเลยอ่ะแล้วผู้หญิงเนี่ยคืออาจจะไม่รู้ว่าเอ้ยจังหวะไหนต้องวางยังไงเนี่ยไปโดนหัวใครอย่างที่พี่ปิ๊กบอกอ่ะมีเลือดอ่ะแบบเนี่ยตอนหลังเนี่ยพอหลอกบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาแม่เนี่ยยอมขึ้นรถตำรวจไปโรงพักเลยทีเดียวคุณผู้ชมฮะนะฮะก็ถือว่าได้ผลเกินคาดคือตำรวจก็พยายามจะเกลี้ยกล่อมอยู่นานแสนนานฮะสุดท้ายมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหพูดนิดเดียวเท่านั้นเองอ่ะยอมออกมาจากบ้านเลยฮะปรากฏว่าไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าหมวยฮะบอกว่ากิ๊กเนี่ยมาขออาศัยอยู่ด้วยเพราะว่าถูกแม่ไล่ออกจากบ้านจู่ๆกิ๊กก็ไม่พอใจเธอเองก็ไม่รู้ว่าไม่พอใจเรื่องอะไรอ่ะอารวาสด่าคนในบ้านแล้วก็บอกว่าตัวเขาคือแตงโมนิดาไม่กลัวใครทั้งนั้นฮะก่อนที่จะคว้าประแจเนี่ยมาทำร้ายคนในบ้านฮะจนแต่ละคนเนี่ยต้องวิ่งหนีออกจากบ้านหนีเอาตัวรอดกันเลยครับแล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาเอาตัวไปหน่อยเขาเอาว่าพี่เรื่องอะไรก็เรื่องไม่เป็นเรื่องอะพี่อยู่ๆเขาก็ขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรของเขาก็ไม่รู้เขาบอกเขาเป็นแตงโมครับโอ้ก็คืออาการกำเริบอีกแล้วใช่แล้วนี่ลุงก็บอกว่ากิ๊กมึงเกรงใจกูบ้างกูจะนอนเออมึงเป็นเจ้าของบ้านมึงดีกูก็ให้ความเคารพมึงไม่ดีกูก็ไม่ให้ความเคารพด่าลุงนายแล้วลุงก็เอามึงอาศัยกูอยู่นะเนี่ยกูไม่กลัวตำรวจทหารกูก็ไม่กลัวเขาพูดอย่างเงี้ยอาการกำเริบเหมือนตอนนั้นเลยใช่แล้วแฟนหนูก็เข้าไปห้ามเขาจะเอาเหล็กตีแล้วมีดไล่แทงหนูไงครับโอ้โหบอกว่าเป็นแตงโมนิดาเหรอแต่มันไม่น่าเป็นไปได้ไงพี่ปิ๊กนี่มีประวัติย้อนกลับไปปี65ค่ะกิ๊กนี่ก็เคยอาละวาดนะเพราะเสพยาเสพติดมาแล้วแล้วก็ชอบอ้างตัวว่าเป็นแตงโมนิดาคือเป็นแบบนี้มา2ครั้งแล้วตำรวจเอาตัวไปให้แพทย์รักษาไม่นานพี่ปิ๊กคุณผู้ชมก็กลับมาเสพยาอีกคือเสพเกินขนาดจนเกิดอาการกำเริบขึ้นมาค่ะก็เลยกลายเป็นแบบนี้อีกรอบนึงสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยเห็นไหมคือไหวพริบดีนะถึงขนาดที่คุยไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าจริงๆเขาก็ยอมคุยกับตำรวจก็ยังดีนะไม่งั้นเคลี้ยงอะไรออกมานี่โอ้เลือดตกยางออกกันไม่ไหวนะกลัวมากเลยอ่ะใช่เมื่อกี้นี้ที่เราหัวล้ออ่ะเราไม่ใช่ว่าไปลบหลู่หรือว่าดูหมิ่นในเรื่องของสิ่งลี้ลับอาถรรพ์นะแต่เรารู้เลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกิ๊กอ่ะคือหลอนยาแน่นอนใช่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไปลบหลู่ว่าเฮ้ยเนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าแตงโมเนี่ยมาสิงร่างคือไม่ใช่ไงไม่ใช่หลอนยาประวัติล้วนๆเลยค่ะยาวเลยเรื่องเสพยาเสพติดคุณผู้ชมค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง